สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมกลับมาพบกับบรรยากาศเรื่องราวของเงินเก็บเงินสะสมกันอีก1คลิปครับและคลิปวันนี้เป็นเงินเก็บเงินสะสมจริงๆฮะเพราะว่าผมไปเจอเหรียญ5บาทปีพ.ศ.2553ซึ่งเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนชนิด5บาทนะฮะที่ผลิตออกมาจำนวน 2,903,000 เหรียญนะฮะซึ่งข้อมูลตรงนี้ผมไปค้นมาจากอินเทอร์เน็ตนะฮะถ้าหากว่าข้อมูลไม่ถูกต้องประการใดต้องกราบขออภัยด้วยแต่เท่าที่ดูนะฮะนักเก็บนักสะสมเนี่ยผมแนะนำว่าเหรียญ5บาทปีพ.ศ.นี้น่าเก็บมากๆเพราะว่าจำนวนการผลิต 2,903,000 เหรียญนี้เป็นเหรียญ5บาทที่ผลิตจำนวนน้อยอยู่ในอันดับ3ครับอันดับ1นั้นก็คือเหรียญ5บาทปีพ.ศ. 2540ซึ่งก็หายากมากๆนะครับจำนวนผลิตก็คือ 1,600 เหรียญ นะอันดับ2นะครับปีพ.ศ. 2546ปีพ.ศ. นี้จำนวนการผลิตจำนวนหลักแสนเหรียญก็คือ 182,000 เหรียญและอันดับ3ก็อยู่ในมือผมเนี่ยท่านผู้ชมก็คือเหรียญ5บาทปีพ.ศ. 2553ต้องบอกท่านผู้ชมว่าปี53ของเหรียญกษัตริย์ชนิด5บาทเนี่ยนะฮะเป็นเหรียญแบบใหม่นะฮะหรือว่าเราจะเรียกว่าเป็นเหรียญพระเศียรใหญ่หรือเป็นเหรียญแบบบางนะฮะซึ่งเหรียญกษัตริย์หมุนเวียน5บาทเนี่ยนะฮะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นชนิดแบบบางเป็นแบบพระเศียรใหญ่เนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551เป็นต้นมานะฮะและก็ปี53นี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญชนิดที่ค่อนข้างที่จะผลิตน้อยเมื่อเทียบกับเหรียญปีพ.ศ.อื่นเห็นไหมฮะนี่ดูสภาพขอบนี่ก็จะเป็นแบบบางนะฮะเป็นแบบใหม่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับปีพ.ศ. 2553นี้ผมก็จะเริ่มเก็บนะอันนี้เป็นเหรียญแรกของผมนะท่านผู้ชมที่ชอบเก็บชอบสะสมนะก็เก็บได้เลยนะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่จะมาบอกให้ท่านผู้ชมได้เก็บได้สะสมท่านที่ชอบเหรียญท่านที่ชอบของเก็บของที่ระลึกนะอ่ะอย่างน้อยก็เหรียญ5บาทปีพ.ศ.นี้ถ้าหากว่าเราเก็บไว้ในอนาคตนั้นสามารถบอกต่อได้นะว่านี่เหรียญ5บาทปีพ.ศ. 2553นี้เป็นเหรียญที่ผลิตน้อยเป็นอันดับ3นะนี่เป็นอันดับ3รองจาก1 2มานะซึ่งก็น่าเก็บน่าสะสมมากๆนะสำหรับราคาเล่นหากันนั้นผมขออนุญาตไม่พูดถึงนะผมไม่รู้ว่าจะมีการซื้อขายกันเท่าไหร่ผมไม่สนด้วยนะท่านผู้ชมแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมไปเจอคลิปที่มีการประกาศรับซื้อหลักพันท่านผู้ชมไม่ต้องไปสนใจนะเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่ายังไงที่เหรียญที่มีราคาเหรียญที่มีจำนวนผลิตเป็นจำนวนหลักล้านเหรียญขึ้นไปเนี่ยไม่ต้องห่วงยังไงก็ไม่มีทางถึงแน่นอนนะหลักพันเนี่ยหลักร้อยยังยากนะท่านผู้ชมไม่รู้ก็จะซื้อไปทำไมนะผลิตออกมาตั้ง200กว่าล้านเหรียญนะท่านผู้ชมมันก็เป็นไปไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นท่านที่ชอบเก็บชอบสะสมก็เก็บก็สะสมเหมือนผมก็ได้นะท่านผู้ชมเพราะว่า1ผมจะเก็บเหรียญ5บาทเหรียญกระสาบหมุนเวียนเหรียญ5บาทเนี่ยตั้งแต่ปีถ้าเจอนะฮะก็มีปี40 46แล้วปี5351นะแล้วก็จะมีปีพ.ศ.นึงก็คือเป็นปี41ปี41นี่จะเป็นแบบเก่านะปี41เนี่ยก็ยังอยู่ในหลักล้านเหรียญ นะก็คือ7ล้าน 863,000 เหรียญจะเก็บใน4อันดับของ5อันดับอ่ะเป็น5อันดับแล้วกัน5อันดับของเหรียญกระสาบหมุนเวียนเหรียญ5บาทนะส่วนปีอื่นๆไม่เก็บนะหรือยกเว้นแต่จะเป็นพวกที่เป็นเหรียญเออร์เลอร์อะไรพวกนี้เราแทบจะหาไม่เจอนะอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนี่ที่มาบอกท่านผู้ชมเผื่อท่านผู้ชมอยากจะเก็บเหรียญสะสมหากจะใช้ก็พลิกดูเหรียญก่อนนะท่านอาจจะมีโมเมนต์หรือว่าจะมีเรื่องราวดีๆที่เราจะเก็บเอาไว้บอกต่อรุ่นต่อๆไปได้ว่านี่คือเหรียญที่ผลิตน้อยเป็นอันดับ3ของเหรียญกระสาบหมุนเวียน5บาทนะในสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานั่นเองนะฮะฝากท่านผู้ชมนะฮะ
กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับหากมีข้อเสนอแนะความคิดเห็นคำติชมต่างสามารถพิมพ์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับช่องผมมีผลงานเพลงที่ผมแต่งเองร้องเองนะฮะฝากท่านชมเข้าไปรับชมรับฟังให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ต้องจากลากันในเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปต่อไปขอกล่าวคำว่าสวัสดีและขอบพระคุณมากๆครับผม